Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูฟางข้าวนะคะในระบบการเรียนการสอนออนไลน์วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนจบบทแรกไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อบทที่2เรื่อง introduce เนี่ยแปลว่าอะไรคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยในหนังสือ introduce นะคะก็แปลว่าแนะนำตัวเองค่ะทีนี้เอาชีทสนทนาภาษาอังกฤษขึ้นมาเปิดไปที่หน้าที่2นะคะบทที่2ค่ะหน้าที่2บทที่2นะคะมา introduce นะคะการแนะนำตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นหลักสากลมากๆเลยนะคะเวลาที่เราไปใช้สมัครงานเรียนต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องแนะนำตัวเองให้กับคนอื่นที่ไม่รู้จักเรานะคะให้ได้รู้จักเราแล้วก็ยังสามารถแนะนำเพื่อนๆของเราให้คนที่เรารู้จักได้ด้วยมาดูคำศัพท์นะคะในหมวดนี้ก่อนคำศัพท์และสำนวนนะคะอันแรกLet me introduce myself. อันนี้หลักพื้นฐานที่พบเจอบ่อยๆมากๆเลยนะคะก็คือ Let me introduce myself. ลองพูดตามดูนะคะ Let me introduce myself. แปลว่าอะไรนะคะนักเรียนแปลว่าขออนุญาตแนะนำตัวเองค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเองมีอันนึงที่สามารถใช้ได้เหมือนกันก็คือ May I introduce myself ฟังอีกครั้งนะคะ May I introduce myself ลองพูดตามดูค่ะ May I introduce myself แปลว่าขออนุญาตแนะนำตัวเองเช่นกันค่ะและอีกอันนึงอันสุดท้ายที่ยกตัวอย่างมานะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันคือ I like to introduce myself สังเกตตัว I ดีๆอันแรกมีลูกน้ำด้านบนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตัวดีใช่ไหมคะย่อมาจาก I would like to introduce myself แต่ว่ารวบมาก็จะเป็น I like to introduce myself แปลว่าฉันขออนุญาตแนะนำตัวเองเช่นกันค่ะหลังจากที่เราขอแนะนำตัวเองพูดเขาเรียกว่าพูดเกริ่นขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถแนะนำตัวเองได้ที่ยกตัวอย่างมาเป็น my name is แล้วก็ตามด้วยชื่อยกตัวอย่างของคุณครูนะคะ my name is ณัฐมนพิมพาแปลว่าฉันชื่อณัฐมนพิมพาหรือถ้าเราอยากให้มันกระชับกว่านี้นะคะเราก็สามารถบอกว่า I am ฟางข้าว I am ฟางข้าวฉันชื่อฟางข้าวก็ได้เหมือนกันค่ะหรือถ้าเกิดเราไม่พูดเกริ่นนำประโยคอะไรแบบนั้นไปเราก็สามารถใช้แบบนี้ได้ Hello I'm ฟางข้าว Hello I'm ฟางข้าวสวัสดีฉันชื่อฟางข้าวก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เราแนะนำตัวเองไปแล้วเราก็สามารถแนะนำคนอื่นให้รู้จักคนที่เราอยากให้ทำความรู้จักได้เหมือนกันค่ะโอเคเรามาเรียนรู้การแนะนำคนอื่นให้รู้จักกับคนที่เราอยากให้รู้จักนะคะมีหลายประโยคแต่ว่าครูยกตัวอย่างมาให้เพียงแค่4ประโยคเท่านั้นประโยคแรกนะคะที่เราสามารถพูดได้ก็คือ It's my pleasure to introduce ฟังอีกครั้งนะคะ It's my pleasure to introduceแปลว่าฉันมีความยินดีที่จะแนะนำคุณให้รู้จักกับจุดๆยกตัวอย่างเช่นครูอยากให้หนูรู้จักกับคนชื่อมิวครูก็จะพูดว่า It's my pleasure to introduce Mew ฉันน่ะมีความยินดีที่จะแนะนำคุณให้รู้จักกับมิวนั่นเองค่ะหรือเราสามารถพูดประโยคนี้ได้ I want you to meet my friendแล้วก็ผายมือไปนะคะด้านข้างมิวเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็พูดชื่อเพื่อนออกมาฟังอีกครั้งนะคะ I want you to meet my friend มิวฉันอยากให้คุณรู้จักกับเพื่อนของฉันมิว
หรืออีกประโยคหนึ่งที่สามารถใช้ได้เหมือนกันก็คือ I would like to ขอโทษค่ะ I would like you to know me I would like you to know me ฉันอยากให้คุณรู้จักมิวนั่นเองค่ะฉันอยากให้คุณรู้จักกับมิวหรืออีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางการเหมือนอันแรกที่ครูพูดไป It's my pleasure to introduce มิวใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สุภาพเหมือนกันคือ May I introduce Mills ฉันขออนุญาตแนะนำมิวให้รู้จักกับคุณนั่นเองค่ะหลังจากที่เราแนะนำเพื่อนให้รู้จักแล้วนะคะเราค่ะนอกจากที่เรานะคะจะแนะนำคนอื่นให้รู้จักได้แล้วเราก็สามารถถามได้นะคะว่าคุณได้รู้จักกับคนนี้มาก่อนหรือเปล่าเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะTony, do you know Gary? ฟังอีกครั้งนะคะ Tony, do you know Gary? Tony, คุณรู้จักกับ Gary หรือเปล่าถ้าเกิดเขาบอกว่ายังไม่รู้จักเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ต่อได้เลย This is Gary. This is Gary. นี่คือ Gary นะคะนอกจากถามว่ารู้จักมาก่อนหรือเปล่าแล้วเรายังสามารถถามได้อีกนะคะว่าคุณเคยเจอคนคนนี้มาก่อนหรือเปล่าคุณเคยเจอคนคนนี้มาก่อนหรือเปล่าสามารถใช้รูปประโยคนี้ได้เลยค่ะ Have you met แล้วก็ตามชื่อด้วยชื่อคนนะคะอย่างที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมาคือ Have you met Mill Have you met Mill คุณรู้จักคุณเคยเจอมิลหรือเปล่าคุณเคยเจอมิวมาก่อนไหมถ้าเกิดเขาถามเราแบบนี้แล้วเราเคยเจอเราก็ตอบว่า yes I have แต่ถ้าเราไม่เคยเจอไม่เคยพบเจอกันมาก่อนเลยเราก็สามารถตอบได้ว่า no I haven't ดูดีๆนะคะว่าทำไมเราถึงใช้คำว่า have เนื่องจากรูปประโยคนะคะที่เขาถามมาเขาใช้คำว่า haveเป็นกิริยาช่วยขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นคำตอบด้านล่างหลังประธานเนี่ยก็จะต้องเป็นกิริยาตัวเดียวกับคำที่ขึ้นต้นคำถามนะคะนักเรียนอีกอันนึงที่เราสามารถตอบได้ถ้าคิดว่าเคยเจอก็สามารถตอบได้ว่า yes I think I have yes I think I haveใช่ฉันคิดว่าฉันเคยเจอมาก่อนแต่ทำไมก็สามารถตอบได้อีกแบบนึงคือ No I don't think I have No I don't think I have ไม่นะฉันคิดว่าฉันไม่เคยเจอมาก่อนต่อมานะคะที่เราสามารถถามได้ว่าคุณเคยเจอคนคนนี้มาก่อนหรือเปล่าก็คือ Haven't we met before Haven't we metBefore เราเคยเจอกันมาก่อนไหมเราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ไหมหรือถ้าเราคิดว่าเราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้เราก็สามารถตอบได้อีกว่า I think we already met I think we already met ฉันคิดว่าเราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะต่อมานะคะมาดูแบบฝึกหัดสนทนากันดีกว่าค่ะมาฝึกหัดบทสนทนานะคะด้านล่างมาลองพูดแล้วก็แปลประโยคไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะอันแรก A บอกว่า Hello I'm Max Haven't we met before อีกครั้งนะคะ Hello I'm Max Haven't we met before แปลว่าอะไร Hello I'm Max แปลว่าสวัสดีฉันแม็ก Haven't we met before แปลว่าเราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ไหมใช่ไหมคะที่เราแปลไปก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ไหมและ B ก็บอกว่า Yes we have met at library Well I'm Jane อีกครั้งนะคะ Yes we have met at the libraryWell, I'm Jane. แปลว่าอะไร Yes, ใช่ We have met at the library.
เราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ที่ห้องสมุดนั่นเองค่ะ Well, I'm Jane เป็นการแนะนำตัวสวัสดีฉันเจนเหมือนกันค่ะโตมากเอเขาก็เลยตอบว่า I'm glad to meet you again What are you doing here today? อีกครั้งนะคะ I'm glad to meet you again What are you doing here today? แปลว่าอะไรคะนักเรียน I'm glad to meet you again ฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอคุณอีกครั้ง What are you doing here today? คุณมาทำอะไรที่นี่วันนี้แล้วบีก็ตอบว่า My friend and I have an appointment with dentist. Oh, let me introduce my friend, Lita. อีกครั้งนะคะ My friend and I have an appointment with dentist. Oh, let me introduce my friend.ลิตามาแปลประโยคกัน My friend and I ฉันเพื่อนของฉันและฉัน have an appointment with dentist มีนัดกับหมอฟันใช่ไหมคะ Oh เป็นประโยคอุทาน Let me introduce my friend ขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับลิตาแล้วหลังจากที่เขาแนะนำแล้วลิตานะคะหรือว่าถ้าเราเป็นบุคคลที่3เราก็สามารถตอบประโยคนี้ได้ว่า Nice to meet you Max Nice to meet you Max ยินดีที่ได้รู้จัก Max นะคะโอเคเป็นไงกันบ้างพอที่จะรู้เรื่องบ้างไหมน่าจะจำรูปประโยคแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะนักเรียนเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าเปิดไปหน้าที่12นะคะในชีทสนทนาภาษาอังกฤษเปิดไปหน้าที่12เรามาดูคุยกมา5ข้อแรกก่อนแล้วกันค่ะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนมาข้อที่1 What day is today? What day is today? แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าวันนี้คือวันอะไร A เขาบอกว่า It's 9 o'clock B บอกว่า It's April 27 C บอกว่า It's cloudy D บอกว่า It's cool ตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อB ค่ะเพราะเขาถามว่าวันนี้วันอะไรเพราะฉะนั้นเราตอบว่า It's April 27วันนี้วันที่27เดือนเมษายนค่ะต่อมาข้อที่2 A เขาบอกว่า Do you have any brother or sister? Do you have any brother or sister? แปลว่าคุณมีพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวหรือเปล่าใช่ไหมคะ A บอกว่า I live in Chonburi B บอกว่า I'm 12 years old C บอกว่า I'm fine thank you ข้อดีบอกว่า Yes I have sister ตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อตอบข้อดีค่ะ Yes I have sister ใช่ฉันมีพี่สาวน้องสาวนะคะตอบค่ะA เป็นว่างๆเอาไว้แล้วก็มีเครื่องหมาย question mark เพราะฉะนั้นเขาให้เราหาว่าเขาจะถามว่าอะไรใช่ไหมคะนักเรียนแต่ว่า B ตอบว่า is hotมันร้อนอากาศมันร้อนใช่ไหมคะ is hot เพราะฉะนั้น A จะถามว่าอะไรระหว่าง1 how old are you หรือ B where do you live C how is the weather
D. What is your name? ข้อไหนดีข้อไหนดีตอบข้อ C ค่ะ How is the weather? มาดูข้อต่อไปข้อที่4ข้อที่4คล้ายๆกับข้อแรกเลยใช่ไหมเขาถามว่า What day is today? วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรมี choice เหมือนเดิม4อัน A My name is Noi B I'm 7 years old C It's Friday D I'm fine thank you ตอบข้อไหนดีตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อ C ค่ะ It's Friday มาดูข้อสุดท้ายข้อที่5 A ว่างไว้เพราะฉะนั้นเขาให้หาว่าถามว่าอะไรใช่ไหมคะแต่ว่า B ตอบว่า I'm fine thank you เพราะฉะนั้นเขาจะถามว่าอะไรข้อ A บอกว่า How are you B Where do you live C How is the weather D What is your name ข้อไหนข้อไหนตอบว่า I'm fine thank you ต้องถามว่า How are you แปลว่าคุณสบายดีไหมใช่ไหมคะคุณสบายดีไหมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบบทที่2เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก Thank you for your attention ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ